เปิดคลิปทำขนมเปี๊ยะขั้นเทพพ่นซัดป่าเทพปั้นสดไม่ใส่ถุงมือตบยุงเสร็จตบแป้งต่อก่อนหยิบบุหรี่จุดสูบกำลังขายดิบขายดีเลยทีเดียวสำหรับขนมเปี๊ยะขั้นเทพของตลกรุ่นใหญ่เทพโพงามหรือป่าเทพถึงขั้นทำไม่ทันต้องโพสต์ขออภัยในความล่าช้าผ่านทางหน้าเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพแต่กลับมีกระแสเรื่องความสะอาดในการผลิตเนื่องจากเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมาช่วยกันทำไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ที่ต้องทำแบบสะอาดโดยล่าสุดวันที่11สิงหาคม64มีการเผยแพร่คลิปเบื้องหลังการผลิตขนมเปี๊ยะขั้นเทพซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากไม่ถูกสุขลักษณะเป็นภาพป่าเทพปั้นแป้งขนมเปี๊ยะโดยไม่ใส่ถุงมือหน้ากากและหมวกคลุมผมพูดไปด้วยก็ทำไปด้วยหลายคนก็บอกว่าน้ำลายคงกระเด็นใส่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แถมยังรีดแป้งใกล้กับเป้ากางเกงอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีช็อตที่ถูกด่ายับคือตบยุงหรือแมลงวันแล้วก็ทำต่อรวมถึงปั้นขนมเสร็จก็หยิบบุหรี่มาจุดสูบตรงนั้นอีกด้วยก่อนที่ต่อมาจะนำขนมไปอบแต่ตอนท้ายก็ได้นำขนมเปี๊ยะที่ปั้นเองมาปาดดูไส้ข้างในแล้วชิมกันเองซึ่งป่าเทพก็บ่นว่าแป้งเยอะกว่าไส้ไปหน่อยแม้ว่าชิ้นที่ปั้นไปนั้นจะเป็นชิ้นทดลองแต่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าลายชิ้นที่ทำขายจริงๆจะในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่เมื่อเดินเข้าไปดูในสายการผลิตพบพนักงานหญิงนั่งทำขนมกันหลายคนแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สวมถุงมือนอกนั้นไม่มีใครสวมถุงมือเลยอีกทั้งยังไม่ใส่หน้ากากส่วนหมวกคลุมผมก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเช่นเดียวกันกับพนักงานชายที่ทำหน้าที่หน้าเตาอบขนมไม่สวมหน้ากากและหมวกคลุมผมเช่นกันอย่างไรก็ตามงานนี้มีชาวเน็ตคอมเมนต์จวกสนั่นเรื่องความสะอาดแม้จะดูไม่รู้ว่าเป็นคลิปนานแค่ไหนแต่มีการพัฒนาแล้วหรือไม่แต่เห็นแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าสั่งมากินแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ